เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นสิ่งที่ควรเป็นที่พึงปรารถนายิ่งกว่าอะไรอื่นควรจะเป็นปัญญาเพราะปัญญาอาจพาไปสู่ความสำเร็จในทุกเรื่องทุกสิ่งความมั่งมีสีสุขก็ตามความก้าวหน้าในการงานก็ตามความสำเร็จมรรคผลนิพพานก็ตามเกิดได้จากปัญญาทั้งสิ้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็โดยพระปัญญาพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ทำกิเลสให้สิ้นได้เป็นพระอรหันต์ก็ด้วยปัญญาผู้รักษาตัวรอดได้แม้ตกอยู่ในภัยอันตรายร้ายแรงก็ด้วยปัญญาผู้ประสบความสำเร็จต่างๆก็ด้วยปัญญาในทางตรงกันข้ามเราท่านทั้งหลายที่ปรารถนามรรคผลนิพพานแต่ก็ไม่สมปรารถนาก็เป็นด้วยไม่มีปัญญาเพียงพอมีภัยอันตรายเกิดขึ้นเอาตัวไม่รอดก็เป็นด้วยไม่มีปัญญาเพียงพอหวังความสำเร็จในเรื่องต่างๆก็ไม่สำเร็จสมหวังก็เป็นด้วยไม่มีปัญญาเพียงพอจากตัวอย่างดังกล่าวควรจะเพียงพอสำหรับทำให้เห็นว่าปัญญานั้นสำคัญนักเป็นที่ควรพึงปรารถนายิ่งนักมีปัญญาพร้อมก็จะมีทุกอย่างพร้อมขาดปัญญาเพียงไรก็จะขาดสิ่งปรารถนาเพียงนั้นการบริหารจิตก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยปัญญาเป็นสำคัญมิฉะนั้นก็จะไม่เกิดผลปัญญาเป็นเรื่องของธรรมชาติมีอยู่แล้วทั่วไปเป็นแต่กิเลสที่ห่มห่อจิตใจกางกั้นไว้มิให้ปัญญาเข้าถึงได้โดยง่ายจิตนั้นท่านกล่าวไว้ตามความจริงแล้วว่าเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผ่องใสแพรวด้วยรัศมีรุ่งเรืองปราศจากไฝฟ้ามนทินแม้เล็กน้อยเพียงใดความแพรวของจิตนั้นมีรัศมีกว้างใหญ่ไพศาลมิอาจประมาณขอบเขตได้ทุกจิตเป็นเช่นนี้แต่จิตของผู้มีกิเลสประกอบอยู่ในความคิดย่อมถูกความคิดที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเข้าหุ้มห่อและจิตอันประพัดสอนที่ถูกหุ้มห่อด้วยความคิดปรุงแต่งของกิเลสก็เหมือนแก้วมณีล้ำค่าที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุหลากสีทับถมกันเข้ามากมายเพราะย่อมเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าความคิดปรุงแต่งนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งมีแต่จะติดต่อกันมิว่างเว้นแก้วมณีน้ำงามถูกห่อหุ้มจักไม่ปรากฏความงามแห่งรัศมีฉันใดจิตที่ถูกความคิดปรุงแต่งแห่งกิเลสเข้าห่อหุ้มก็จักไม่ปรากฏความประพัดสอนฉันนั้นแต่นั่นมิใช่หมายความว่าความประพัดสอนแห่งจิตจะมิคงอยู่ลึกลงไปใต้วัสดุหลากสีที่ห่อหุ้มอยู่แก้วมณียังคงความเป็นแก้วมณีที่หาค่ามิได้มิได้มีความหมองมัวสิ้นค่าไปอย่างใดจิตที่มีธรรมชาติประพัดสอนก็เช่นกันแม้จะอยู่ลึกลงไปใต้ความขุ่นมัวของความคิดปรุงแต่งด้วยอำนาจกิเลสแต่จิตนั้นก็ยังคงความประพัดสอนเช่นเดิมมิได้มีมนทินอย่างใดแต่ยังมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างจิตประพัดสอนที่ถูกความคิดปรุงแต่งเข้าห่อหุ้มกับแก้วมณีที่ถูกนำวัสดุต่างๆเข้าพันห่อคือวัตถุที่ถูกนำเข้าห่อหุ้มแก้วมณีนั้นเมื่อห่อหุ้มเข้าแล้วหยุดห่อหุ้มเข้าไปใหม่แล้ววัตถุนั้นก็จะยังไม่หลุดจากดวงแก้วมณีจะหลุดต่อเมื่อต้องหยิบยกออกแก้ออกแต่ความคิดปรุงแต่งที่เข้าไปห่อหุ้มพรางความประพัดสอนแห่งจิตนั้นจะพ้นไปในทันทีที่หยุดคิดปรุงแต่งแต่ที่จิตของบุตรชนทั้งหลายไม่มีเวลาปรากฏความประพัดสอนก็เพราะมีความคิดปรุงแต่งไม่หยุดยั้ง
ไม่ขาดสายปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาทุกลมให้ใจเข้าออกจิตจึงถูกห่อหุ้มอยู่ตลอดเวลาผู้ยิ่งด้วยปัญญาปรารถนาจะให้ความประพัดสอนแห่งจิตปรากฏชัดแจ้งจึงทำความเพียรพยายามหยุดความคิดปรุงแต่งทั้งปวงอันเป็นไปใต้อำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงหยุดความคิดปรุงแต่งได้มากเพียงไรความประพัดสอนแห่งจิตย่อมปรากฏมากเพียงนั้นความสุขสงบย่อมมีมากเพียงนั้นแก่ภูมิจิตอันประพัดสอนอันความประพัดสอนปรากฏแล้วท่านผู้หยุดความคิดปรุงแต่งได้สิ้นเชิงจิตประพัดสอนของท่านจึงปรากฏเต็มที่เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองเป็นบรมสุขภูมาบริหารจิตก็คือภูมุ่งทำจิตให้ผ่องแผ้วให้มีค่าสูงส่งด้วยความผ่องแผ้วคือประพัดสอนนั่นเองแม้พิจารณาดังกล่าวมาข้างต้นให้เห็นด้วยปฏิบัติจริงจังที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งอันเป็นกิเลสไม่ว่าตาจะเห็นรูปอะไรหูจะได้ยินเสียงใดจมูกจะได้กลิ่นใดลิ้นจะได้รับรสใดกายจะได้สัมผัสใดก็พยายามมีสติคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสกับสิ่งที่สัมผัสให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะควบคุมได้พยายามเช่นนี้ให้สม่ำเสมอจะรู้ด้วยตนเองถึงความผ่องใสแห่งจิตที่เพิ่มขึ้นทุกทีมิใช่ว่าจะได้ผลทันทีทันใดเป็นความประพัดสอนทีเดียวพึงอย่าท้อแท้แต่ต้องเพียรพยายามแล